มีรายงานจากแหล่งข่าวนะครับเผยว่า Apple น่าจะจัดงาน Apple Event ของเดือนมีนาคมในวันที่23มีนาคมของปี2021ที่กำลังจะถึงนี้เดี๋ยวผมจะสรุปข่าวลือนี้ให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับข่าวนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการจัดงาน Apple Special Event ในช่วงเดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมย้อนกลับไปในปี2020นะครับในช่วงกลางเดือนนั่นก็คือวันที่18มีนาคมของปี2020ทาง Apple ไม่ได้มีการจัดงาน Apple Event นะครับแต่ว่ามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ออกมานั่นก็คือในฝั่งของ iPad Pro ของปี2020นะครับล่าสุดเลยนะครับมีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับได้ทำการโพสต์บน Twitter บอกว่าทาง Apple นั้นน่าจะจัดงานในรอบนี้ครับเป็นวันที่23มีนาคมของปี2021และจะเป็นวันเดียวกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งของ OnePlus รุ่นใหม่ด้วยนะครับจากนั้นทางฝั่งของจอห์นโพสเซอร์ครับก็ได้ทวีตข้อความออกมาเป็นตัวเลขสั้นๆนะครับว่า23นี่อาจจะสื่อว่าหมายถึงว่าวันที่23มีนาคมนี้หรือเปล่านะครับที่อาจจะเป็นวันที่ทาง Apple นั้นจะจัดกิจกรรมนะฮะส่วนในเรื่องของสินค้าที่ทางแหล่งข่าวเปิดเผยออกมานะครับที่เราคาดว่าจะได้เห็นกันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มครับก็คือฝั่งของ iPad AirPods แล้วก็อุปกรณ์รุ่นใหม่คือ AirTags นะครับต้องบอกว่า AirTags นั้นได้รับการพูดถึงมายาวนานนะตั้งแต่ช่วงปลายปี2020แต่ว่าณปัจจุบันนั้นยังไม่มีการเปิดตัวเลยนะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้แหละที่จะถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับ iPad ที่น่าจะเปิดตัวก็จะมี2รุ่นได้แก่ทางฝั่งของ iPad Pro และ iPad Mini iPad Pro นั้นก็จะมีอยู่2ขนาดอย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือทางฝั่งของ iPad Pro ขนาด11นิ้วและ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้วส่วนในฝั่งของ iPad Mini นะครับปัจจุบันเป็น iPad Mini รุ่นที่5ถ้าสมมุติว่าออกมาในรอบนี้ก็น่าจะเป็น iPad Mini รุ่นที่6ซึ่งย้อนความกลับไปครับ iPad Mini รุ่นที่5นั้นเปิดตัวพร้อมกับ iPad Air รุ่นที่3แต่ว่าพอเวลาผ่านมานะครับ iPad รุ่นที่4ถูกเปิดตัวออกมาก่อนแต่ฝั่งของ iPad Mini รุ่นที่5นั้นยังคงไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคาดว่ามารอบนี้ iPad Mini อาจจะมีการอัปเกรดซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้ครับบอกว่ารูปทรงของ iPad Mini รุ่นที่6หรือว่า iPad Mini รุ่นต่อไปนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air นะครับขนาดตัวเครื่องเท่าเดิมครับตัวบอดี้แบบเหลี่ยมถ้าอัปเกรดออกมาจริงๆคงจะใช้ร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2ผมมองว่าน่าจะนำสเปคของ iPad Air รุ่นที่4มาทำเป็น iPad Mini รุ่นที่6นะครับประมาณนี้นะครับผมในฝั่งของ iPad Pro รายละเอียดผมคุยเอาไว้ก่อนหน้านะครับยังไงตามไปดูอีกทีนึงนะครับส่วนในฝั่งของ AirPods นะครับน่าจะหมายถึงในฝั่งของ AirPods รุ่นที่3มากกว่านะครับน่าจะยังไม่มีการอัปเกรดของ AirPods Pro สิ่งที่คาดว่าจะเป็นไปได้สำหรับการอัปเกรด AirPods รุ่นที่3นะครับจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro คาดว่าน่าจะเอารูปทรงของ AirPods Pro นะครับมานะฮะแล้วก็ตัดความเป็น In-Ear ออกไปจะไม่มีโหมด Transparency จะไม่มีโหมดการตัดเสียงรบกวนจะไม่มีฟีเจอร์ Spatial Audio นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงที่มีอยู่ในAirPods Pro นั่นเองนะครับทางฝั่งของ AirPods 2ก็มีการเปิดตัวมานานแล้วเช่นกันแล้วก็ยังไม่มีเวอร์ชันใหม่นะครับและอุปกรณ์ต่อมาที่ถูกเอ่ยถึงนะครับนั่นคือทางฝั่งของ AirTag AirTag จะเป็นอุปกรณ์สำหรับการติดตามสิ่งของนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ AirTag นะครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างที่ไม่เคยเปิดตัวจากที่ไหนมาก่อนนะครับทาง Apple มักจะมีการจัดอีเวนต์ขึ้นมามีการมาพูดมีการทำพรีเซนต์เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นเข้าใจในอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือว่าสินค้าใหม่ที่ทาง Apple พยายามนำเสนอแล้วก็ปล่อยออกมานะครับผมดังนั้นงานในครั้งนี้คาดว่ารูปแบบการจัดงานนั้นจะเป็นการสตรีมมิ่งนะครับผ่านระบบออนไลน์เช่นเดิมครับสตรีมผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple แล้วก็ทางฝั่งของ YouTube นะครับเราก็คงจะได้เห็นกันถ้ามีการจัดงานในลักษณะนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่จะจัดงานอะไรสักอย่างนึงทาง Apple จะทำการส่งบัตรเชิญออกมานะครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการจัดงานนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็รอไว้ติดตามกันถ้าหากไม่อยากพลาดอัปเดตนะครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่หน้าเพจ Facebook iphonemode.net นะครับไว้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ